Global Fight.Welcome back to the Global Fight Champion Challenge and our third fight today is 60 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ the Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอ่างทองฝึกซ้อมที่ค่ายสอเพชรธงชัยในจังหวัดเชียงใหม่ Introducing our blue corner he come from อ่างทอง provenceTraining out of Seoul, Pep Tong Chai Gym. With professional records of 41 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pep Naki, Seoul Pep Tong Chai. The Global Fight.And entering the ring right now is the blue corner. He comes from Ang Thong Province, training out of Seoul, Pep Tong Chai Gym. Put your hands together for Pep Naki, Seoul Pep Tong Chai. นักคู่ต่อสู้ของในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดศรีสะเกษฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทย and his opponent in the red corner he come from ศรีสะเกษ province training out of ช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทย gym with professional records of 49 fights and 36 victories ladies and gentlemen please welcome สินไทยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยAnd entering the ring right now is your red corner. He comes from ศรีสะเกษ province. Training out of ช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทย gym. Let's hear for สินไทยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับนี่คือเวทพิกัด60กิโลกรัมชมหน้าของนักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรนาคีสอเพชรธงชัยจากอ่างทองครับเจอกับศิลปะไทยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยจากศรีสะเกษในมุมแดงครับมุมน้ำเงินครับเพชรนาคีสอเพชรธงชัยครับนักชกวัย21ปีจากแสวงหาจังหวัดอ่างทองนี่ชื่อจริงว่านายจักริดเกียรติงามฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเพชรธงชัยครับที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณแสงล่าอภิวงศ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับศิลปะไทยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยนักชกวัย20ปีครับจากปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีชื่อจริงว่านายสอนชัยบุญเติมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช่างนายน้ำดื่มมวยไทยครับที่จังหวัดศรีสะเกษโดยมีคุณมานิตบุรครเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับในคู่ที่4ของรายการก็จะเป็นการเจอกันระหว่างธนาสยามเกียรตินาวีจากจันทบุรีวันนี้ต่อน้ำหนักให้คู่ต่อสู้อย่างรุ่งชัยลำหาดมวยไทยจากสุรินทร์นั้น1กิโลกรัมในพิกัด59-60ครับแล้วก็ในคู่ที่5ก็จะเป็นการป้องกันแชมป์แล้วนะครับของธนาเนมา STP Recycle จากเชียงรายครับพิกัด68กิโลกรัมและมีผู้ท้าชิงจากสปป.ลาวอย่างชัยชนะ Empire Gym ครับกรรมการยอดยิ่งเกษรมาลาครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับน้ำเงินนั้นเพชรนาคีครับจากภาคกลางครับอ่างทองส่วนมุมแดงนั้นจากศรีสะเกษครับยังมีนักชกจากต่างชาติอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือจากประเทศจีนครับจากกงเซียวตงครับจะชกในคู่ที่6เจอกับเพชรปานแดงสจโรจน์ชัยเอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ60กิโลกรัมครับเอาละครับอ่างทองมุมน้ำเงินครับมุมแดงนั้นจากศรีสะเกษมาชมกันเลยครับทักทายไปก่อนครับเพชรนาคียังไม่เข้าเป้าครับยังต้องหาจุดโฟกัสกันต่อนี่ครับเข็นไปก่อนครับตัดแรงก่อนครับทางเจ้าเพชรนาคีนะครับจับนายตีด้วยซ้ายแล้วได้ไหมไม่ลงครับศิลปะไทยพยายามจะประลองกำลังกันอยู่ที่วงในครับนี่ครับวัดไปที่ข้อแขนครับแล้วครับซ้ายมาเพชรนาคีนี่แข้งขวาคืนศิลปะไทยแล้วครับเสียบซ้ายวงในนี่ทีครับทางด้านเพชรนาคีทำได้ปิดกระชากมาเสียหลักก่อนครับทางด้านเพชรนาคีศิลปะไทยเหวี่ยงทิ้งครับตั้งหลักกันใหม่เตะขวาแล้วถีบขวา
เพชรนาคีเดินเข้ามาสุรไทยจับรวบเอาไว้ตีด้วยซ้ายครับนี่นะครับท้ายจังหวะวงในมัดกับตีครับทางด้านศิลปะไทยเดินที่เดินเร่งเกมต่อครับหักสองเติมด้วยแข้งบวกด้วยสองขวาบวกด้วยหมัดเหมือนกันครับทางด้านศิลปะไทยต่างฝ่ายต่างบวกเหมือนจะหัวร้อนกันตั้งแต่หัววันแล้วครับนี่นะครับแม่แม็กรู้ปวดกันมาจากหลังเวทีหรือเปล่าครับคนนี้ไม่ต้องดูเรียนดูเชิงครับซ้ายหน้าก็โดนฮุกซ้ายคืนครับกับเพชรนาคีต่อยหมัดฟันศอกครับแล้วขวาในครับตีได้ไหมล็อกหาเหลี่ยมก่อนครับธนาเพชรนาคีตีด้วยซ้ายครับกลับได้มาก่อนแต่ว่าถ้าเจอศิลปะไทยโต้คืนครับนี่ครับวงในนี่คู่ขี้ใกล้เคียงครับวงนอกมีมาเสริมไปก่อนครับอ้าวชนะไทยมีสับตอกซ้ายมาสับตอกแล้วจับบนครับทางด้านศิลปะไทยวิ่งขวางแล้วแทงซ้ายบวกด้วยศอกอีกทีครับอะไรครับเพชรนาคีจังหวะจะโชว์นี่แกโชว์เป็นชุดมือเล่นมาขนาดใหญ่ครับศิลปะไทยเดินต่อเพชรนาคีตั้งหลักรอครับศิลปะไทยกระทุ้งขวามาครับหลับเข้ามาเพื่อสกุลนี้ด้วยขวาเน้นๆเลยนะครับดึกกระชากมาเทไม้ลงไปยังเติมได้ครับโอ้ได้จังหวะช้อนหน้าแกงครับทางด้านเจ้าเพชรนาคีนี่นะครับเอาจนได้ครับอ้าวจับนายมาขยับขยับแล้วก็เสียบครับเพชรนาคีเกมใหม่ศิลปะไทยต้องเนียนตามากขึ้นเลยครับไอขวาแทงซ้ายมัดนายเอาเลยครับต้องเอาคืนเลยครับนี่ครับงัดความขยันแหละครับทางด้านศิลปะไทยตีด้วยซ้ายเพชรนาคียังเถียงอยู่นะครับนี่นะครับคล้องแล้วหันไปกับเสียบครับทางด้านศิลปะไทยแหมตรงนี้เพชรนาคีเริ่มเจาะโต้ไม่ทันครับนี่ครับคุณมีผมก็มีเลยครับนะครับบวกไปสอบขวาครับเพชรนาคีศิลปะไทยเดินหน้าเร่งต่อกระทุ้งด้วยซ้ายเจอจิ้มลำตัวสลับไปหน้านะครับขวาอัดลำตัวแล้วตบด้วยซ้ายนะครับทางด้านเจ้าเพชรนาคีเดี๋ยวนะครับศิลปะไทยนี่พยายามกระชากครับกระชากแล้วเสียบแล้วก็เดินเกมต่อครับอาร์แล้วครับแหมเล่นขยันเริ่มเติมเกมขึ้นมาเรื่อยๆครับทางด้านศิลปะไทยยาวมาใหม่ครับเดินเข้ามาซัดด้วยขวาเลยครับเสียบด้วยขวาตามเอาเลยครับทางด้านเจ้าศิลปะไทยเริ่มจะเฉิดฉายมากขึ้นแล้วหมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกแรกของคู่ที่3ครับระหว่างเพชรนาคีกับศิลปะไทยต้องบอกว่าเราใจกันเลยครับแม่พยายามจะชิงจังหวะในควอเตอร์ใหม่นะครับในช่วงต้นแม่พยายามจะเร่งเครื่องก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรนาคีนี่ครับสลับแทงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าพอเร่งไปเร่งมาในช่วงท้ายเกมกลับกลายเป็นทางด้านเจ้าศิลปะไทยนะครับที่พยายามจะทวงคืนดูครับจังหวะยัดด้วยเข่าขวาแล้วก็ชากมาดอกนี้สวยนะครับทางด้านเพชรนาคีแล้วช้อนเลยครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้ทางด้านเจ้าเพชรนาคีไปอย่างเดียวครับศิลปะไทยก็มีจังหวะเตะขวาอัดแน่นๆคืนเอาละครับยกที่2กันต่อครับมาชมกันแล้วยกที่2เปิดฉากบ้านได้เคลียร์ขนาดทันทีครับเพชรนาคีไม่ทันตั้งตัวครับทางด้านศิลปะไทยโดนเข้าไปก่อนนะครับเด้งซ้ายกระชากบีบไม้ครั้งพยายามจะใช้เหลี่ยมแล้วครับแต่เติมไม่ทันครับเลยตีด้วยซ้ายครับไล่แขนมาเร่งก่อนอีกแล้วครับทางด้านเจ้าเพชรนาคีออกตัวนำก่อนทุกทีเพชรนาคีมาดูจังหวะท้ายๆกันครับประธานยืดเยื้อไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นตีเร่งแล้วครับทางด้านเจ้าศิลปะไทยฟันด้วยศอกขวาครับเพชรนาคีตั้งไว้จับได้เปลี่ยนแต่ว่าเจอเหลี่ยมเทลงไปพามาส่งหน้าบ้านเลยครับทางด้านศิลปะไทยส่งถึงที่ครับวันนี้ทางด้านศิลปะไทยเดินจี้เกมต่อครับเตะขวามาดูจังหวะเตะขวาโดนบวกศอกครับไล่เข้ามาใหม่ครับตีครั้งเดียวจะแลกกันว่าจังหวะ2จังหวะ3แล้วยังคงขาดหายครับอะไรครับวางได้แข้งขวาอีกครั้งครับทางศิลปะไทยโอ้เต็มชายโคเข้าแข้งขวาลูกนี้เตะขวาแล้วมัดในทันทีครับศิลปะไทยเพชรนาคียังโต้ไม่ค่อยจะทันครับกระชับพื้นที่เอาดึงจังหวะโอ้ยโดนจิ้มลำตัวเลยครับหน้า2จิต2ใจไม่ได้ครับเกมแบบนี้นะครับแต่ว่าทางศิลปะไทยโดนบวก2อีกแล้วเข็นมาบวกด้วยศอกขวาเพชรนาคีพยายามจะเน้นศอกมากขึ้นครับนี่ครับแก้เกมด้วยการฟันศอกครับเพชรนาคีดูว่ามาถูกทางหรือเปล่าครับแล้วก็ให้เดินต่อเพชรนาคีตัดต่ออีกครั้งครับแม่ยีมาด้วยเติมเกมมาเรื่อยครับเพชรนาคีแล้วนี่ครับตีขวาแปะเอาไว้ครับบัตรโอ้โหนี่ครับแม่จะคว้าโดนศอกครับเอ้าจับได้แล้วต้องตีนะครับเสียบด้วยซ้ายมาได้1ดอกครับทางด้านเจ้าศิลปะไทยเสียดายครับเพชรนาคีจับได้ไหนไม่ตีครับครับมาโดนแข้งซ้ายครับเสียบซ้ายตามเริ่มเติมโอ้ยจบครับเพชรนาคีโอ้ทิ้งตัวเลยครับจังหวะสลับแท่นครับของทางด้านเจ้าศิลปะไทยปิดเกมเลยครับโอ้ยจามศอกบวกศอกอยู่ซับเพลินครับ
พอเพลินไปหน่อยทางด้านศิลปะไทยก็เปลี่ยนแผนเลยครับไม่ได้มุดเลยครับโอ้ยแกแทงสวนเข้าไปเลยครับโอ้จุกครับแล้วที่สำคัญนั้นมีเลือดออกจากไหนเดี๋ยวดูครับโอ้เลือดนั้นอาจจะไม่เยอะครับนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับจิ้มลำตัวสลับก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรนาคีจังหวะคล้องได้ตีได้ครับแต่ว่าพอได้ใจนี่ครับทางด้านเพชรนาคีแกใช้ศอกนี่ครับย้ำเจ้าศิลปะไทยเข้าไปจะเตะมาบวกคืนโดนไปเยอะนะครับนี่ครับพยายามจะใช้ศอกเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับแทงอุ้ยแม่กึ่งแข้งกึ่งเข่าครับดาบแรกครับแล้วดาบที่2เป็นจังหวะนี้ครับโอ้โหจุกเลยครับสุดเลยครับแม่พอหายใจเข้านี่มันรู้สึกจี๊ดครับนี่ครับเตะดาบแรกไม่เป็นไรดาบต่อไปเป็นการแทงครับแม่เนื้อนี่ยู่ไปตามแรงเข่าเลยครับล่วงลงไปในที่สุดครับในยกที่2ครับเป็นชัยชนะของศิลปะไทยครับไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับและ now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max Muay Thai Facebook PageAlright, after just two rounds of action, we have a winner. By way of technical knockout, Red Corner, Sin Thai, Chong Nai, Nam Dim, Kui Muay Thai. If we play in Chong Nai, we're going to go pack, pep, dead, and roll club. My man, don't go anywhere. We will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge.